เคล็ดลับต่อมานะคะก็คือการเปลี่ยนชื่อรูปค่ะเคล็ดลับการต่อมาคือเปลี่ยนชื่อรูปเวลาที่เราได้รูปมานะคะเราต้องมาเปลี่ยนชื่อรูปนะคะสมมุติเราถ่ายรูปเสร็จหรือเราการที่เราจะขายดีวิธีหนึ่งก็คือการเปลี่ยนชื่อรูปค่ะอันนี้สมมุติรูปนี้นะคะออบก็เปลี่ยนชื่อรูปอยู่ตรงไหนเราก็มาที่แกลเลอรี่ธรรมดานี่นะคะแกลเลอรี่ธรรมดาของเรานี่แหละแล้วก็มาที่คําว่าเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะคะการที่เราเปลี่ยนชื่อรูปเนี่ยจะทำให้ยอดขายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนเนี่ยค้นเจอได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราออกไปลง Twitter นะคะนะคะปุ๊บถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีนะคะบางมือถือบางรุ่นเนี่ยไม่มีเราก็ไปโหลดแกลเลอรี่มานะคะมีหลายแกลเลอรี่เลยแหละนะคะเราก็ไปโหลดดูสมมติอันนี้เราก็ติดตั้งพวกแกลเลอรี่เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันจะสามารถนะคะมันจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะบางทีเขาไม่ให้มาเนาะเราก็อนุญาตนะคะไม่อนุญาตก็ไม่ได้ใช้เนาะสมมติรูปนี้เราก็เปลี่ยนชื่อรูปเนี่ยคลิกขวาแล้วก็ใช้เปลี่ยนชื่อเห็นไหมคะเปลี่ยนชื่อแล้วก็มันจะมีโฆษณาก็ต้องน่ารำคาญนิดนึงนะคะเราก็บอกว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะสามสิบ ml เรียบร้อยอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนชื่อนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะไปที่แกลเลอรี่แล้วก็ไปที่ปุ่มจุดไข่ปลา3จุดแล้วก็ไปที่คำว่าเปลี่ยนชื่อนะคะหรือถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ไปที่ App Store หรือ Play Store นะคะแล้วก็โหลดคำว่า Gallery นะคะแล้วก็โหลดมาใช้นะคะเอะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไปที่จุด3จุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะแค่นี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมีรูปแบบที่หลากหลายได้ส่วนความสว่างของรูปนะคะเราสามารถปรับได้อย่าไปต้องไปรีทัชอะไรนะคะเพราะว่าเราเน้นขายเยอะขายบ่อยขายเร็วนะคะโอเค